ความชัดเจนก็ออกมานะครับว่าเรื่องราวของสายชาร์ตนั้นดูจะไม่ใช่สาเหตุที่เงินในบัญชีนั้นถูกดูดหายไปหมดนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากธนาคารแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยนะครับออกมาชี้แจงเลยฮะว่าหลังจากที่มีผู้เสียหายร้องเรียนเรื่องไปใช้สายชาร์จปลอมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเงินในบัญชีก็ถูกดูดออกจากบัญชีนะครับตรวจสอบแล้วไม่จริงครับสายชาร์จด,ดูดเงินไม่ได้แต่เกิดจาก ผู้เสียหายนี่แหละครับถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงระบบมาลแวร์เข้ามาเพราะฉะนั้นจะทําให้มิจฉาชีพร่วงรู้ข้อมูลและควบคุมเครื่องโทรศัพท์ของผู้เสียหายให้ทําการโอนเงินออกจากบัญชีนะครับทีนี้แบงค์ชาติก็จะเร่งแก้ไขโดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลกสทอชอแล้วก็สํานักงารตรนตำรวจแห่งชาติครับพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งอย่างต่อเนื่องเช่น ปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มิจฉาชีพใช้ควบคุมเครื่องโทรศัพท์ของผู้เสียหายจากระยะไกลแล้วก็เพิ่มช่องทางรับแจ้งความทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนนั้นแจ้งอายัดบัญชีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เตือนประชาชนนะฮะ อย่าไปกดลิงก์จาก SMS แปลกๆหรืออ e ีเมลที่ส่งมาแปลกๆครับแล้วก็อัปเดตโมบายแบงกิ้งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอนะฮะทั้งนี้หากเกิดเหตุและตรวจสอบพบว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสถาบันการเงินทั้งหมดต้องคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน5วันนะครับ